ถึงวาระแล้วศาสตร์เตือนทรงลงมาไม่ละลดภัยพิบัติปรากฏไม่ลาร้างปัตตภีไหวสนั่นเปลี่ยนทิศทางทำลายล้างสรรพสิ่งทิ้งนาทีสึนามิคร่าชีวิตและสินทรัพย์ดังเดือนดับตะวันเลือนเหมือนหลีกหนีภาพบันทึกผ่าสถานเสี้ยวนาทีคลื่นยุกใหญ่พัดรีปรีเข้ามาวิกฤตการธรรมชาติที่กวาดล้างเป็นเหมือนลางบอกเหตุเขตวิสัยจงตระหนักระมัดระวังภัยตั้งมั่นในไม่ประมาทหรือขาดเกรงครบวาระสะท้อนถอนหรือรากกรรมวิบากพรากจากลากดวงขวัญประสบพบการคราวเคราะห์กระทบกรรมบ่มเพาะธรรมย้ำเอาไว้ได้ใช้คืนตีนน้ำลมฝนฟ้าวิปริตฟ้าลิขิตหรือกรรมติดชิดให้ผลถึงคราวแล้วต้องชดใช้คืนทุกคนไฟบรรลัยเผาปี้ปนย่นเต็มตานรกมีจริงหมอปลายพรายกระซิบลั่นถึงวันนั้นมีช็อกเผยต่อไปอาจไม่ได้เรียกว่าโควิดพีคสุดวันนั้นช็อกเลยว่าเราจะทำอย่างไรหมอปลายเผยที่มาโควิดต่อไปอาจไม่ได้เรียกว่าโควิดเตือนเร่งแก้ลันนรกมีจริงหมอปลายพรายกระซิบสื่อสารยมบาลช่วงโควิดท่านได้บอกล่วงหน้ามีองค์เทพเปิดกรงปล่อยนกสีดำออกมาหลังจากนั้นประมาณ3ปีโรคนี้เกิดรุนแรงแล้วที่บอกเรื่องค้างข่าวทำให้ตกใจว่ามาจากตรงนี้หรือเปล่าก็น่ากลัวตอนนั้นท่านบอกว่าวิถีชีวิตของคนจะเปลี่ยนไปใส่หน้ากากล้างมือที่เราทำกันมาถึงจุดนี้แต่ตอนนี้ท่านเตือนอย่างอื่นอีกว่าต้องทำอะไรถามว่าท่านเตือนอะไรหมอปลายบอกว่าการใช้ชีวิตไม่ได้แย่ไปกว่าเดิมเพราะตอนนี้แย่อยู่แล้วหลังจากนี้คนพึ่งพิงสารเคมีมากขึ้นทั้งยาวัคซีนดีเอ็นเอเริ่มเปลี่ยนอาจมีผลต่อสมองมากขึ้นโรคนี้จะมาร่วมกับโรคประจำตัวของเราเช่นมะเร็งโรคทางสมองเลือดรักษายากต้องรอวัคซีนรุ่นต่อไปถามว่าโควิดจะอยู่อีกนานแค่ไหนหมอปลายบอกว่าอีกพักใหญ่แต่เราอาจจะไม่ได้เรียกเขาว่าโควิดอาจมีอย่างอื่นอีกเรียกก็ได้เมื่อถามว่าสถานการณ์ตอนนี้พีคหรือยังหมอปลายบอกว่ายังไม่ถึงจุดพีคยังไม่ถึงเพดานจำนวนที่สุดขึ้นได้อีกหน่อยถึงวันนั้นช็อกเลยว่าเราจะทำอย่างไรถามว่าสถานการณ์จะลงมาไหมหมอปลายกล่าวว่าขึ้นกับระบบการจัดการเพราะประชาชนช่วยกันหมดแล้วเราป้องกันตัวเองกันหมดเต็มที่จนไม่รู้จะป้องกันอย่างไรหน่วยงานรัฐบาลจะต้องช่วยประชาชนถ้าไม่เปลี่ยนถ้าไม่แก้เครียดต้องเปลี่ยนถ้าไม่เปลี่ยนไม่รอดหมอปลายยังเผยเรื่องราวตามความเชื่อกับการถูกบังคับให้มีโอกาสไปทัวร์นรกนรกมีจริงใครทำชั่วทำไม่ดีจะได้รับบทลงโทษตามกระแสของแต่ละคนและวันนี้ต้องขนลุกสู้อีกครั้งวัดเชียงใหม่จำลองเหมือนจริงอุทยานนรกสวรรค์เตือนสติคนหมั่นทำดี21ปีทุ่มแล้วกว่า20ล้านอุทยานนรกสวรรค์ที่วัดแม่แกดน้อยจังหวัดเชียงใหม่จำลองทุกอย่างสมจริงทั้งผีเปรตสูง10เมตรและอสุรกายนานาชนิดเตือนสติคนมันทำความดีละเว้นความชั่วสร้างมานานกว่า21ปีจากเงินทำบุญเริ่มต้น 300,000 บาทถึงปัจจุบันใช้งบประมาณไปแล้วกว่า21ถึง22ล้านบาทชีวิตหลังความตายทั้งเรื่องการตกนรกและขึ้นสวรรค์นั้นเป็นความเชื่อที่ผูกพันกับชีวิตของคนไทยโดยเฉพาะชาวพุทธอย่างแนบแน่นมาช้านาน
เพียงแต่มักจะเป็นการพูดถึงกันในลักษณะของคำสอนคำบอกเล่าและจินตนาการมากกว่าเพื่อให้คนยึดมั่นทำความดีละเว้นความชั่วอย่างไรก็ตามที่วัดศรีดอนชัยป่าตึงงามหรือวัดแม่แก๊ดน้อยตำบลป่าไผ่อำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่มีการจัดทำจำลองภาพชีวิตหลังความตายให้ได้เห็นกันอย่างชัดเจนและจับต้องได้ด้วยการจัดสรรพื้นที่กว่า4ไร่จัดจำลองอุทยานนรกและสวรรค์เช่นยมบาลเปรตสูงเกือบ10เมตรคนปีนต้นงิ้วกระทะทองแดงผีและอสุรกายเป็นต้นได้เปิดให้ประชาชนและผู้สนใจรวมทั้งนักท่องเที่ยวเข้าชมซึ่งจัดสร้างมาเป็นเวลากว่า10ปีเพื่อเตือนสติให้หมั่นทำความดีและละเว้นความชั่วพระครูวิสารจริยคุณเจ้าอาวาสวัดแม่แก่นน้อยหรือวัดศรีดอนชัยป่าตึงงามซึ่งเป็นผู้ริเริ่มดำเนินการก่อสร้างจัดจำลองอุทยานนรกและสวรรค์ได้เปิดเผยว่าอุทยานนรกและสวรรค์ของวัดแห่งนี้นั้นเริ่มต้นก่อสร้างขึ้นตั้งแต่เมื่อหลายปีที่ผ่านมาตามที่ตัวเองได้เกิดนิมิตขึ้นมาโดยเริ่มก่อสร้างบนพื้นที่4ไร่ของวัดด้วยเงินเริ่มต้น 300,000 บาทที่ได้จากศรัทธาญาติโยมที่ร่วมทำบุญในพิธีฉลองตราตั้งเจ้าอาวาสซึ่งในช่วงแรกเริ่มไม่ค่อยมีผู้ใดเชื่อว่าจะทำได้สำเร็จเนื่องจากต้องใช้เงินจำนวนมากแต่นับตั้งแต่ที่เริ่มดำเนินการปรากฏว่าได้รับการสนับสนุนจากผู้คนและศรัทธาญาติโยมเรื่อยมาจนสำเร็จไปแล้วสิ้นกล่าว 21-22 ล้านบาทและยังมีแผนที่จะสร้างเพิ่มเติมอีกมากมายภาพภายในอุทยานแห่งนี้มีการจำลองนรกขุมต่างๆอย่างสมจริงแสดงให้เห็นอย่างเป็นรูปธรรมว่าเมื่อครั้งมีชีวิตอยู่ทำผิดศีลข้อใดเมื่อตายตกนรกไปแล้วจะมีสภาพและถูกลงโทษอย่างไรส่วนคนที่กระทำแต่กรรมดีก็จะได้ขึ้นสวรรค์นอกจากนี้ยังมีการจำลองเหตุการณ์ในพุทธประวัติและป่าหิมพานต์ด้วยซึ่งทั้งหมดนี้เพื่อต้องการใช้เตือนสติผู้คนให้หมั่นทำความดีและละเว้นความชั่วและที่สำคัญต้องยึดมั่นในศีลธรรมด้วยการจำลองให้เห็นอย่างเป็นรูปธรรมซึ่งผู้ที่เคยเข้าชมต่างก็พูดตรงกันว่าเหมือนจริงมากๆทั้งนี้ปกติจะเปิดให้ผู้คนสนใจสามารถเข้าชมได้ทุกวันอย่างไรก็ตามเนื่องจากเกิดสถานการณ์โควิด-19 แพร่ระบาดอย่างหนักในช่วงนี้จึงงดให้เข้าชมเป็นการชั่วคราวจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายนรกสวรรค์สิ่งซ่อนเร้นจิตไร้สำนึกเราอาจจะนำจิตไร้สำนึกของจริงมาวิเคราะห์เรื่องของนรกสวรรค์และเรื่องดังกล่าวเราจะมาวิเคราะห์ได้ก็ต่อเมื่อคนอยู่ในภาวะหมดสติจิตไร้สำนึกจะทำงานในรูปของความฝันที่ลึกที่สุดและเด่นชัดที่สุดเราคงจะเคยได้ยินได้ฟังมาไม่ทางตรงก็ทางอ้อมไม่เรื่องราวเกี่ยวกับประสบการณ์เฉพาะตัวของบุคคลบางคนที่เคยไปท่องนรกสวรรค์มาโดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคคลที่สลบไป 2-3 วันเมื่อฟื้นขึ้นมาแล้วมักจะมีเรื่องราวน่าตื่นเต้นมาเล่าให้คนใกล้ชิดฟังเราเชื่อว่าบุคคลที่เพิ่งฟื้นจากการสลบไปหลายวันคงจะไม่พูดโกหกและบุคคลเหล่านี้เองได้ประสบกับสิ่งที่ตนเองเล่าให้ฟังจริงๆแต่สิ่งที่บุคคลเหล่านั้นพบเห็นในขณะที่สลบกับข้อเท็จจริงจะเป็นสิ่งเดียวกันหรือไม่เป็นอีกเรื่องหนึ่งคนไทยบางคนที่สลบสลายไป
2-3 วันเมื่อฟื้นขึ้นมามักเล่าให้คนรอบข้างฟังด้วยความตื่นเต้นว่าตนได้ไปท่องสวรรค์มาสวรรค์ของคนไทยนั้นก็มีลายกนกมีพระอินทร์และมีนางฟ้าสวมชฎาโปรยเข้าตอกดอกไม้ส่วนนรกของคนไทยนั้นมีกระทะทองแดงมีต้นงิ้วมียมบาลถือสามง่ามคอยบังคับอยู่เมื่อสังเกตลักษณะนรกสวรรค์ของคนไทยแล้วก็จะเห็นได้ว่าเจอวัฒนธรรมไทยอยู่ด้วยชาวตะวันตกบางคนหลังจากที่ฟื้นขึ้นมาจากการสลบสไลด์ก็อาจจะเล่าให้คนรอบข้างฟังด้วยอาการตื่นเต้นเช่นเดียวกันว่าได้ไปเห็นนรกสวรรค์มาแต่สวรรค์ของฝรั่งนั้นเป็นอีกแบบหนึ่งเทวดานั้นสวมชุดสีขาวมีมงกุฎทำด้วยใบไม้ดอกไม้และมีปีกสีขาวขนาดใหญ่อยู่ทางด้านหลังส่วนนรกของฝรั่งนั้นมีลักษณะเหมือนปราสาทแดคูรายมบาลฝรั่งใส่ชุดสีดำน่ากลัวเหมือนหนังผีฝรั่งดังนั้นนรกสวรรค์ของฝรั่งจึงเจือด้วยวัฒนธรรมตะวันตกสำหรับชาวจีนก็เช่นกันค่ะจะเจืออยู่ด้วยวัฒนธรรมจีนเทพเจ้าและยมบาลของจีนจะใส่ชุดกี่เผาไกรเป่าปุนจินในท่ามกลางสถาปัตยกรรมและบรรยากาศแบบจีนทั้งในนรกและสวรรค์ชาวอินเดียก็เช่นเดียวกันก็เจืออยู่ด้วยวัฒนธรรมอินเดียรวมความได้ว่านรกสวรรค์ของชนชาติใดมักจะเจือปนอยู่ด้วยวัฒนธรรมของชนชาตินั้นเสมอเราเชื่อว่าบุคคลในทุกชาติที่เคยมีประสบการณ์เฉพาะตัวในเรื่องนี้คงจะไม่พูดโกหกเป็นแน่เมื่อให้บุคคลเหล่านั้นเล่าให้ฟังอย่างละเอียดและบางครั้งก็ให้ลองสเก็ตภาพให้ดูก็จะเห็นถึงความจริงดังกล่าวข้างต้นคำถามที่ติดตามมาก็คือเพราะเหตุใดนรกสวรรค์ของคนแต่ละชนชาติจึงเจือปนอยู่ด้วยวัฒนธรรมของชนชาตินั้นๆและถ้าหากว่าเป็นข้อเท็จจริงทุกคนที่ไปประสบมาจะต้องกลับมารายงานตรงกันเมื่อพันกว่าปีที่แล้วชาวจีนได้เดินทางเข้ามหาสมุทรแปซิฟิกไปถึงโลกใหม่คือทวีปอเมริกาและได้เขียนบันทึกถึงเส้นทางเดินเรือสภาพภูมิประเทศดินฟ้าอากาศและผู้คนที่ได้พบเห็นไว้เป็นลายลักษณ์อักษรและอีก500ปีต่อมาชาวยุโรปก็ได้เดินทางข้ามมหาสมุทรแอตแลนติกไปถึงโลกใหม่เช่นเดียวกันและก็ได้เขียนบันทึกการเดินทางและสิ่งที่พบเห็นไว้เช่นกันแม้ว่าชาวจีนชาวยุโรปจะค้นพบทวีปอเมริกาในเวลาที่ห่างกันและจากคนละฝั่งทวีปแต่บันทึกของทั้งสองฝั่งก็มีส่วนที่ตรงกันอยู่มากทั้งในเรื่องสภาพทางภูมิศาสตร์และวัฒนธรรมของชาวอินเดียนแดงซึ่งเป็นชนพื้นเมืองที่น่าอาศัยอยู่ณที่นั้นทั้งนี้เพราะโลกใหม่คือข้อเท็จจริงและสุดท้ายเราอาจจะนำจิตไร้สำนึกของจุงมาวิเคราะห์เรื่องของนรกสวรรค์เมื่อคนอยู่ในภาวะหมดสติจิตไร้สำนึกจะทำงานในรูปของความฝันที่ลึกที่สุดเด่นชัดที่สุดเนื่องจากจิตไร้สำนึกเป็นเรื่องของคุณค่าที่ถูกสั่งสมกันมาในวัฒนธรรมหนึ่งนรกสวรรค์ของชนชาติหนึ่งจึงเจือปนด้วยวัฒนธรรมของชนชาตินั้นนรกสวรรค์ในลักษณะเช่นนี้จึงไม่ใช่ข้อเท็จจริงเพราะหากเป็นข้อเท็จจริงแล้วไม่ว่าคนในชนชาติภาษาศาสนาหรือวัฒนธรรมใดจะต้องรายงานตรงกันเสมอ